เทสลาประเทศไทยเปิดขายรถเทสลาโมเดล3โมเดล Y มือ2ที่ผ่านการรองรับโดยเทสลาแล้วเทสลาประกาศฮาร์ดแวร์ 5.0 หรือ AI 5สำหรับระบบ FSD ที่แรงกว่าฮาร์ดแวร์ 4.0 ถึง10เท่า NIO EL 8 SUV ไฟฟ้าหรู6ที่นั่งสำหรับครอบครัวเปิดตัวที่ตลาดยุโรปแล้ว NIO เปิดตัวสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่4ที่เคลมว่าเร็วขึ้นถึง 22% รองรับการชาร์จรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์พบ JEV4 รถไฟฟ้าซีดานที่เผยเห็นถึงไฟท้ายแบบแนวตั้งและมีสปอยเลอร์รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับTesla ได้เปิดหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับสต็อกของรถยนต์ไฟฟ้ามือ2อย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของ Tesla ประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจ Tesla Model 3และ Model Y มือ2สามารถเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้แล้วครับโดย Tesla ประเทศไทยเปิดขายรถไฟฟ้าทั้ง Model 3และ Model Y มือ2ที่วางขายบนหน้าเว็บในส่วนของ Inventory เป็นรถยนต์มือ2ทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองโดยบริษัท Tesla เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาพร้อมกับเงื่อนไขการรับประกันรถมือ2แบบจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ Tesla Thailand และคลิกไปที่หัวข้อรถและเลือกรถมือ2ที่ผ่านการรับรองแล้วเพียงเท่านั้นก็จะสามารถเลือกรถไม่ว่าจะเป็นโมเดล3หรือโมเดล Y มือ2ตามที่ท่านต้องการได้เลยครับในวันที่14มิถุนายนนี้ในงานประชุมผู้ถือหุ้นของ Tesla Elon Musk นะครับได้ออกมาประกาศครั้งใหญ่เกี่ยวกับการอัปเดตฮาร์ดแวร์ 5.0 ที่จะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับระบบการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือที่เรารู้จักในนาม FSD นะครับและครั้งนี้ใช้นามว่า AI 5หรือว่าฮาร์ดแวร์ 5.0 ที่เตรียมจะเปิดตัวและใช้งานจริงภายในช่วงสิ้นปีของปี2025ครับฮาร์ดแวร์ 5.0 หรือที่ Tesla เรียกว่า AI 5เป็นการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่โดย Tesla เคลมว่าภาพรวมของฮาร์ดแวร์ 5.0 จะดีกว่าฮาร์ดแวร์ 4.0 ถึง10เท่าและในแง่ของพลังงานและการฝึกรวมถึงการเรียนรู้ของระบบ AI จะดีกว่าถึง50เท่าและคาดว่าจะเข้าสู่สายการผลิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของ Tesla ในประมาณ18เดือนหรือน่าจะอยู่ราวๆช่วงเดือนธันวาคมในปี2025ครับ AI 5จะใช้พลังงานประมาณ800วัตต์เพิ่มขึ้น4เท่าหากเทียบกับฮาร์ดแวร์3.0 และฮาร์ดแวร์ 4.0 ที่ใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ประมาณ200วัตต์ในปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ AI 5จะถูกอัปเกรดมาจากฮาร์ดแวร์ 4.0 และถ้าหากพูดถึงการทำงานของ Tesla ฮาร์ดแวร์นะครับในปัจจุบันฮาร์ดแวร์ 4.0 ยังใช้ฮาร์ดแวร์ 3.0 ในโหมดจำลองหรือว่า Emulation Mode อยู่ทำงานบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ของทาง Tesla ที่เน้นไปด้าน AIทำให้ฮาร์ดแวร์ 4.0 มีความคล้ายคลึงกับฮาร์ดแวร์ 3.0 มากครับและเมื่อจบการทำงานบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วฮาร์ดแวร์ 4.0 ก็จะถูกแยกจากฮาร์ดแวร์ 3.0 โดยสิ้นเชิงซึ่งระบบใหม่นี้จะเน้นไปที่การฝึกอบรมฮาร์ดแวร์ 4.0 มากกว่าฮาร์ดแวร์ 3.0 ส่วนเรื่องของความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดระหว่างฮาร์ดแวร์ 4.0 และฮาร์ดแวร์ 3.0 ก็คือในเรื่องของกล้องที่ฮาร์ดแวร์ 4.0 นะครับจะมีความละเอียดและเที่ยงตรงมากกว่าในการประมวลผลรวมถึงฮาร์ดแวร์ 4.0 ประมวลผลเร็วกว่าและทรงพลัง 3-5 เท่าและทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของฮาร์ดแวร์ 4.0 จะดีกว่าฮาร์ดแวร์ 3.0 ถึง5เท่าครับทำให้เราคาดได้ว่านะครับฮาร์ดแวร์ 5.0 หรือ AI 5มีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นการทำงานในโหมดจำลอง Emulation Mode คล้ายกับฮาร์ดแวร์ 4.0 ที่ยังอยู่ในโหมดจำลองในปัจจุบันจนกระทั่ง AI 5จะใช้เวลาฝึกอบรมระยะ1จนเสร็จสิ้นครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของฮาร์ดแวร์ดีกว่ารุ่นเดิมถึง10เท่าซึ่งทาง Elon Musk เองก็ได้กล่าวว่าการปรับประสิทธิภาพครั้งนี้ของ AI 5ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสถานการณ์และค่าพลังงานที่ต้องการใช้นั่นเองครับถึงแม้ว่าทาง Tesla จะได้เปิดตัวฮาร์ดแวร์ 5.0 ไปนะครับแต่ Elon ก็ได้ออกมากล่าวเองเลยว่าจะไม่ลอยแพฮาร์ดแวร์ 3.0 ที่ได้แจ้งมานะครับว่าจะเลิกผลิตแล้วยังไงก็ตามทางแบรนด์ก็จะพยายามพัฒนาและทำการอัปเกรดในเรื่องของระบบการขับขี่อัจฉริยะหรือว่า FSD ให้กับฮาร์ดแวร์ 3.0 และไม่ถูกลอยแพอย่างแน่นอนครับ NIO EL 8 SUV ไฟฟ้าสุดหรู6ที่นั่งสำหรับครอบครัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในตลาดยุโรปและทางแบรนด์ NIO เคลมว่าจะเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่เป็นเรือธงในตลาดยุโรปโดยเฉพาะครับNIO ได้เดินหน้าขยายตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่องด้วยการเผยโฉม SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวอย่าง NIO EL8 ที่ทางแบรนด์ตั้งใจจะให้เป็นแฟลกชิปหรือเรือธงในตลาดยุโรป
โดยคันนี้ไม่เพียงแค่จะมีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางอย่างเดียวนะครับแต่จะมีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงสมรรถนะที่ดีเท่าที่โรงงานจะมอบให้ได้พร้อมกับการออกแบบตัวรถทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีเพียง 0.25 CD ครับและ NIO EL8 คันนี้ได้ระบบส่งกำลังมอเตอร์คู่โดยมอเตอร์หน้านะครับจะให้พละกำลัง241แรงม้าและมอเตอร์หลังให้พละกำลัง402แรงม้าและรวมกันมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่643แรงม้าสามารถทำแรงบิดได้850นิวตันเมตรด้วยแรงขนาดนี้นะครับเพียงพอที่จะผลักให้เจ้า EL8 SUV ขนาดใหญ่คันนี้ทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.1 วินาทีเท่านั้นครับและสามารถเบรกแรงมหาศาลเหล่านี้ด้วยคาลิเปอร์เบรกขนาด6พอตจับกับจานขนาดใหญ่ในล้อคู่หน้าครับและคันนี้ได้แบตเตอรี่ความจุขนาด100กิโลวัตต์อาวที่ทางแบรนด์กล่าวว่า EL8 สามารถทำระยะวิ่งได้510กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และคันนี้นะครับมีมิติตัวถังความยาวอยู่ที่ 5,100 มิลลิเมตรทำให้ EL8 ยาวกว่า EL6 ประมาณ245มิลลิเมตรทำให้เพียงพอต่อการเพิ่มเบาะหลังหรือเบาะนั่งตอนที่3นะครับและมีออปชันให้เลือกว่าเราอยากได้6ที่นั่งให้มีคอนโซลกลางหรือไม่มีก็ได้รวมถึงออปชันตู้เย็นนะครับที่จะติดตั้งไว้ตรงกลางระหว่างเบาะแถว2นั่นเองรวมถึงเบาะนั่งทุกตำแหน่งของ EL8 จะสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ทุกตัวมาเป็นมาตรฐานและ NIO กล่าวว่าคันนี้สามารถรองรับการอัปเดตแบบ OTA ได้ครับโดยคันนี้นะครับหากเปิดใช้งานที่นั่งแถว3พื้นที่การจัดเก็บสัมภาระตอนหลังก็จะมีจำกัดแต่หากพับเบาะด้วยระบบไฟฟ้าแล้วจะสามารถมีพื้นที่จุสัมภาระได้ที่810ลิตรซึ่งทางแบรนด์เคลมว่าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึง4ใบครับโดย NIO EL8 คันนี้จะได้ล้อมาเป็นมาตรฐานขนาด20นิ้วแต่สามารถติ๊กเลือกออปชันล้อขนาด21หรือ22นิ้วได้ครับโดยทางแบรนด์เคลมว่า EL8 คันนี้จะสามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เงียบและสบายมากๆต้องขอบคุณที่ทาง NIO ได้เลือกนำกระจก2ชั้นมาใช้พร้อมกับระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถตั้งค่าการทำงานของโชคแบบ Active รวมถึงการทำงานแบบ Adaptive ได้ครับสำหรับการออกแบบภายในของ NIO EL8 จะได้หน้าจอ Head-up Display แสดงผลขนาดใหญ่ถึง 16.3 นิ้วที่ถือว่าใหญ่กว่ารุ่นอื่นที่ NIO เคยทำถึง 2.5 เท่าเลยนะครับที่จะยิงไปที่กระจกด้านหน้ารถรวมถึงหน้าจอกลางที่เป็น OLED แบบ Portrait ขนาด 12.8 นิ้วหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด 10.2 นิ้วและมีจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด 6.6 นิ้วมาให้ใช้งานพร้อม Voice Assistant ประจำของ NIO อย่าง Nomi นะครับที่จะสามารถสั่งการได้ทุกตำแหน่งของเบาะไม่ว่าจะนั่งอยู่ส่วนไหนคันนี้มาพร้อมไลดาร์และเซ็นเซอร์ถึง33ตัวมีกล้องรอบคันที่ EL8 จะสามารถตรวจจับอุปสรรคและยานพาหนะอื่นๆได้ไกลถึง680เมตรและสามารถมองเห็นคนที่เดินเท้านะครับได้ไกลถึง220เมตรและคันนี้นะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์รอบๆของตัวรถเมื่อจอดนิ่งและจะบันทึกอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีคนมารอบๆตัวรถนะครับเสมือนกับ Sentry Mode ของทาง Tesla โดย NIO EL8 เปิดราคาในตลาดยุโรปที่ 82,900 ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.26 ล้านบาทราคานี้นะครับจะไม่รวมแบตเตอรี่และจำเป็นที่จะต้องจ่ายแบบรายเดือนสำหรับแบตเตอรี่และค่าบริการต่างๆหรือหากคุณต้องการแบตเตอรี่นะครับก็จะมีราคา EL8 คันนี้อยู่ที่ 84,900 ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.73 ล้านบาทในราคานี้ก็จะถือว่าได้แบตเตอรี่ที่คุณซื้อมาด้วยเลยครับโดยตอนนี้นะครับ NIO EL8 ได้วางขายในยุโรปแล้วไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนและเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยประเทศเหล่านี้นะครับก็ได้มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้ใช้บริการทั้งหมดแล้วด้วยครับ NIO เปิดตัวสถานีสลับแบตเตอรี่และสถานีชาร์จเจเนอเรชั่นที่4นะครับที่ทางแบรนด์เคลมว่าจะมีประสิทธิภาพในการสลับแบตเร็วขึ้นถึง 22% และจะรองรับการสลับแบตเตอรี่ให้กับรุ่นไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มากยิ่งขึ้นครับโดยสถานีการสลับแบตเตอรี่นี้นะครับจะตั้งขึ้นในเมืองกวางโจวลู่อันและมณฑลอานฮุยโดยสถานีแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นที่4นี้นะครับทางแบรนด์นั้นได้ปรับปรุงในเรื่องของความเร็วการสลับแบตเตอรี่ให้เร็วมากขึ้นถึง 22%โดยทางแบรนด์ได้โชว์เคสการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง2นาที24วินาทีเท่านั้นครับ
สถานีใหม่นี้นะครับได้เพิ่มช่องจัดเก็บแบตเตอรี่มากถึง23ช่องและสามารถให้บริการแบตเตอรี่รายวันได้มากถึง480ครั้งในการสลับแบตเตอรี่เลยจากเดิมทีนะครับสถานีในเจเนอเรชันที่2จะมีความจุการเก็บแบตเตอรี่เพียง13ก้อนเท่านั้นและเจเนอเรชันที่3จะมีช่องเก็บแบตเตอรี่เพียง21ก้อนเท่านั้นครับและนอกจากนี้สถานีเจเนอเรชันที่4มาพร้อมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงติดตั้งไลดาร์มุมกว้างถึง6ตัวนะครับทำงานร่วมกับชิปประมวลผล Orin X 4ตัวประกอบกับการทำงานของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Adam ที่จะช่วยให้การสลับแบตเตอรี่นะครับทำงานอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสหน้าจอของตัวรถก็จะสามารถสลับแบตเตอรี่ได้โดยที่ผู้ขับขี่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่บนรถเหมือนกับเจเนอเรชันอื่นๆนั่นเองครับและสถานีสลับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่นี้ทางแบรนด์เคลมว่าจะรองรับรถไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มากยิ่งขึ้นโดยช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับทาง NIO เองได้ประกาศการร่วมมือแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น GAC, Changan, Chery และ Geely ที่คาดว่าทาง NIO จะพยายามขยายเจเนอเรชัน4นะครับรองรับการสลับแบตเตอรี่สู่แบรนด์เหล่านี้รวมถึงการสลับแบตเตอรี่ให้กับแบรนด์ใหม่ที่ทาง NIO ได้เปิดตัวอย่าง ONVO นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะแดปเตอร์ในการสลับเปลี่ยนเหมือนกับเจเนอเรชันที่3ครับสถานีเจเนอเรชันที่4นี้นะครับตั้งอยู่แห่งแรกที่กวางโจวหลิงหนานฮวงเต๋อพลาซ่าที่เป็นสถานีสลับแบตเตอรี่แห่งที่108ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคมสำคัญอย่างเช่นทางด่วนวงแหวนของกวางโจวรวมถึงทางด่วนกวางโจวและสนามบินกวางโจวครับซึ่งตำแหน่งเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของเครือข่ายและการให้บริการการชาร์จรวมถึงการสลับแบตเตอรี่ในเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าและตั้งใจให้ประสบการณ์การเข้าถึงที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานรถของ NIO ครับและนอกจากการเปิดตัวสถานีเจเนอเรชันที่4ของ NIO แล้วยังได้มีการเปิดตัวสถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์ใหม่ที่มีระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cool ให้พละกำลังสูงถึง640กิโลวัตต์และสามารถจ่ายกระแสไฟสูงถึง765แอมป์และมีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000 โวลต์โดยมีการออกแบบหัวชาร์จน้ำหนักเบาที่ 2.4 กิโลกรัมเพื่อให้ความสะดวกสบายในการใช้งานในการชาร์จมือเดียวได้ครับโดย NIO นะครับได้ขยายสถานีชาร์จและสลับแบตเตอรี่มากขึ้นในประเทศจีนและอ้างอิงจากข้อมูลณวันที่13มิถุนายนปี2023จะเห็นได้ว่า NIO มีสถานีสลับแบตเตอรี่มากถึง 2,432 แห่งและมีสถานีชาร์จถึง 22,633 แห่งทั่วประเทศจีนโดยมีสถานีสลับแบตเตอรี่ความเร็วสูง804แห่งและการชาร์จความเร็วสูงอยู่ที่ 1,650 เครื่องครับและนั่นก็คือการเปิดตัวของสถานีชาร์จหรือสถานีสลับแบตเตอรี่ใหม่ของทาง NIO นะครับเรียกได้ว่าสลับแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นมากๆจากเจเนอเรชันก่อนหน้านะครับและทางทีมงาน iMod เองก็เคยได้ไปทดลองนั่งระหว่างที่สลับแบตเตอรี่จริงๆนะครับใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีแต่ในเจเนอเรชันนี้นะครับลดเวลาเหลือเพียงแค่2นาที20กว่าวิเท่านั้นเรียกได้ว่าถือว่าเร็วมากๆในการสลับแบตเตอรี่และการเปลี่ยนพลังงานทำให้รถไฟฟ้านั้นเดินทางต่อได้ครับก่อนที่ Kia EV4 จะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปีหน้าหรือว่าปี2025นะครับล่าสุดเราก็จะได้เห็นภาพสปายช็อตต่างๆมาให้ได้เห็นกันแต่ครั้งนี้นะครับมีคลิปวิดีโอที่ไปเจอรถทดสอบกำลังวิ่งพรางตัวอยู่และเผยให้เห็นดีไซน์ท้ายของ Kia EV4 ครับ Kia EV4 ถือเป็นรถอีก1รุ่นในไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Kia ที่มีราคาเข้าถึงง่ายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งทาง Kia นะครับได้วางตำแหน่งให้ EV4เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานที่จะมีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดครับถึงแม้ว่ากำหนดการเปิดตัวของ Kia EV4 อย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าแต่ในช่วงนี้เราก็ได้เห็นวิดีโอสปายช็อตรถพังตัววิ่งทดสอบกันอยู่เรื่อยๆและล่าสุดได้มีวิดีโอที่เผยให้เห็นองค์ประกอบการดีไซน์ท้ายของ Kia EV4 ทำให้เราเห็นรายละเอียดของไฟท้ายมากขึ้นนะครับโดยท้ายของ Kia EV4 คันนี้จากคลิปที่เราได้เห็นจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆสังเกตได้จากไฟท้ายที่จะเป็นดีไซน์แบบแนวตั้งที่เราจะเห็นได้ว่ามีช่วงไฟท้ายที่รอดออกมาจากการพังตัวนะครับรวมถึงมีการใช้สปอยเลอร์หลังเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยทางเกียร์เผยว่าการออกแบบของ EV4 เป็นความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่จะก้าวสู่ยุครุ่นไฟฟ้าอย่างเต็มตัวและคาดว่าระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้นะครับจะเป็นระบบ Connect Car Navigate Cockpit หรือว่า CCNC ใหม่ของทางเกียร์ที่ได้นำไปใช้ครั้งแรกในเกียร์ EV3 ที่ได้เปิดตัวไปไม่นานมานี้ครับ
สำหรับราคาของเกียร์ EV4 ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้านะครับคาดว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 35,000 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐหากคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ 1.28 ล้านบาทโดย Gear EV4 นะครับจะทำการเปิดตัวในประเทศเกาหลีก่อนที่จะไปที่สหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรปนั่นเองครับสำหรับแฟนๆ Gear ก็ต้องมารอดูกันว่า Gear EV4 จะหน้าตาออกมาเป็นยังไงครับและก็คือสรุปข่าวเกี่ยวกับวงการเรื่องไฟฟ้าหรือ EV ที่ผมได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะไม่ได้พลาดข่าวสารคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าคลิปการรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตของช่องเราวันนี้ผมนนท์ไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ